สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นโดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามในบ้านเราได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะเมื่อล่าสุดบริษัท DF Thailand จำกัดนะคะผู้จำหน่ายเครื่องสำอางแบรนด์ DF นะคะเดินหน้าทำการตลาดด้านออนไลน์ทุ่มงบกว่า50 ล้านบาทคว้าตัวซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจมหาชนอย่างอั้มพัชราภานะคะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดของแบรนด์ The Elf Nano White Booster นวัตกรรมเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะและช่วยให้ผิวกระจ่างใสด้วยสารสกัดโมเลกุลระดับนาโนที่มาพร้อมกับสโลแกนนะคะ Booster The Elf ที่อั้มเลือกตั้งเป้าขยายธุรกิจแล้วก็กลุ่มลูกค้านะคะ 1,000 ล้านบาทภายในปี2565นี้อีกด้วยนั่นเองค่ะงานวันนี้เป็นงานเทรนนิ่งแล้วก็มีตติ้งตัวแทนค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่เป็นการรวมตัวระหว่างแบรนด์กับตัวแทนจำหน่ายของเราก็คือหลักๆเลยก็จะมีมีตติ้งเทรนนิ่งให้ความรู้ตัวแทนค่ะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ในงานด้วยแต่ยังบอกไม่ได้ค่ะ เป็น SKU ที่4ค่ะชื่อว่า Nano White Booster นะคะเป็นเนื้อครีมเข้มข้นค่ะเป็นตัวที่ช่วยให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสช่วยให้ผิวเราแข็งแรงเนียนนุ่มชุ่มชื่นค่ะความพิเศษของเราจะอยู่ตรงที่สารสกัดเลยค่ะอินกรีเดนที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเนื่องด้วยสารสกัดของเราอะค่ะเป็นสารสกัดนาโนโมเลกุลเล็กระดับนาโนเลยก็เลยทำให้เข้าบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกแล้วที่พิเศษมากๆเลยก็คือเรื่องของกลิ่นค่ะกลิ่นของเราเนี่ยจะหอมมากสังเกตได้เลยว่าทาแล้วจะหอมติดผิวไปเลยแล้วก็เป็นกลิ่นที่ไม่ซ้ำใครเป็นกลิ่นเฉพาะแบรนด์เดียวเลยค่ะโอ้ดีใจมากค่ะแล้วก็ขอบคุณโอกาสขอบคุณก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้โอกาสสินค้าเราให้โอกาสแบรนด์ดีเอลแล้วก็ต้องขอบคุณตัวแทนทุกๆคนค่ะขอบคุณที่เชื่อมั่นในเราขอบคุณที่เชื่อมั่นในดีเอลที่แล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยค่ะทีมงานหลังบ้านหน้าบ้านทุกคนเลยทุกฝ่ายที่ช่วยมาเป็นส่วนหนึ่งทุกคนมีส่วนช่วยในเป็นส่วนขับเคลื่อนที่ทำให้ดีเอลมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะของบริษัท DF Thailand จำกัดสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือจะสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage ของ DF Thailand ได้เลยนะคะการจัดงานเฉลิมฉลองได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สมศักดิ์ศรีสถาบันสุขภาพดูแลรูปร่างอันดับต้นๆของประเทศไทยจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับสลิมคอนเซปต์นะคะสถาบันสุขภาพของผู้บริหารสาวสวยคนเก่งคุณปุณณภาเตชะโลดกุลนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทสลิมเวลเนสเอเชียจำกัดที่ล่าสุดจัดงานฉลองครบรอบ14 ปีนะคะพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดจากผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริงนะคะสู่การเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างคุณมดดำคชาภาที่จะมาช่วยสร้างการรับรู้ในวงกว้างให้ได้มากที่สุดนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้ทำการเปิดตัวแอนตี้เซลลูไลท์ครีมนะคะครีมกระชับสัดส่วนในตำนานที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้ากว่า 10,000 คนโดยถูกวิจัยแล้วก็พัฒนาจากสถาบันลดน้ำหนักสลิมคอนเซปต์นะคะภายใต้คอนเซปต์สลิมคอนเซปต์ไม่ใช่อะไรก็ได้ต้องดีที่สุดเท่านั้นตอนแรกมันจะปฏิเสธไปเลย3โอ้โหอย่างที่เขาพูดนะ6 เดือน 7 เดือนคือไม่เอาเลยคือว่ารู้สึกตัวเองกับตัวหมูตอนจะให้มานั่งสลิมคอนเซปต์มันไม่ไหวอะไรเงี้ยคือมันจะผอมได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเฮ้ยเราแค่อยากจะดูสุขภาพดีอะไรเงี้ยก็เริ่มไปออกกำลังกายเนี่ยอย่างที่บอกมือไปชกมวยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ได้ตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยแล้วมันก็ได้ผลจริงๆนะฮะมันก็ตอบโจทย์จริงๆกับหลายๆอย่างก็เลยรู้สึกว่าพี่ชวนใช้อีกครั้งนึงเขาก็เข้ามาคุยกับเราปุ๊บโอเคพี่ถ้าเอวเราลงสักนิ้วนึงไม่ต้อง2 นิ้วหรอกเพราะว่าในชีวิตเกิดมาไม่เคยผอมลงถ้ามันลงก็จะรับทำงานอะไรเงี้ยทุกอย่างต้องพูดงานออกกำลังกายเลยนะทุกอย่างต้องออกกำลังกายอยู่แล้วน้องก็ทาให้ตายกินให้ตายมันออกกำลังกายทุกวันอยู่ดีอ่ะก็สิ่งคอนเซ็ปต์อยากจะบอกว่าไม่ใช่อะไรก็ได้นะฮะต้องดีที่สุดเท่านั้นเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสิ่งคอนเซ็ปต์น่าจะเป็นวัตกรรมที่ดีที่สุดณตอนนี้ที่ประเทศไทยของเราจะนำมาใช้เพื่อตอบโจทย์ทุกรูปร่างตอบโจทย์ทุกปัญหารูปร่างและที่สำคัญนะเพื่อสุขภาพของเราเองเนี่ยนะฮะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ slimconceptthailand.com ได้เลยนะคะบริษัท Slab Monster จำกัดนะคะบริษัทบันเทิงน้องใหม่นำโดยคุณโจปิยวัฒน์จัดงานเปิดตัวซีรีส์แนวแอคชั่นคอมเมดี้นะคะด้วยทุนสร้างสูงถึง45 ล้านบาท
เรื่องมาเฟียเดอะซีรีส์นะคะปืนกลและคนเพี้ยนที่คุณโจเป็นทั้งคนเขียนบทแล้วก็ร่วมทำหน้าที่กำกับการแสดงนะคะร่วมกับผู้กำกับมากฝีมืออย่างคุณโน้ตพันพันที่นำแสดงโดยผู้พันเบิร์ดนะคะคุณทันธนากรแล้วก็สาวจีน่าแล้วก็นักแสดงอีกมากมายนะคะโดยได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาณลานพักพารากอนเองค่ะก็ด้วยความที่ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการคือเราต้องการเปิดตัวช่องใหม่ด้วยแล้วก็หาทางทาร์เก็ตผู้คนใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยครับผมที่จะมาชอบซีรีส์แนวนี้อะไรเงี้ยครับก็อยากจะเปิดให้อลังการเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นผลงานแรกของบริษัทด้วยเป็นชื่อเสียงของบริษัทด้วยอย่างเงี้ยครับคือเราก็ลากนักแสดงที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงระดับประเทศมาร่วมงานกันเพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ครับจุดพลุไปเลยดีกว่าครับคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยที่เราอยากจะบอกทุกคนเลยว่ามันพิเศษกว่าเรื่องอื่นเนี่ยเพราะว่ามันคือความคือจากชื่อเรื่องอะครับคืนคนละคนเพียนใช่ไหมครับคือเรามีการใส่ความซีเรียสเข้าไปกับความขี้เล่นเข้าไปแล้วก็เป็นเราใส่ตัวละครคาแรคเตอร์ที่หลุดโลกแต่ต่างๆนะครับอย่างจุงอย่างเงี้ยก็จะเล่นเป็นนักศึกษาที่ไม่รู้ไม่หน่อยเนี่ยอะไรแล้วเราต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับจีน่านักฆ่าที่เก่งที่สุดในโลกอะครับนักฆ่าที่เก่งที่สุดในโลกนะครับก็คือมันสนุกตรงที่การเราเอาคาแรคเตอร์หลายๆตัวละครที่ต่างกันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแล้วต้องมาอยู่ในบ้านเดียวกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันสนุกตรงนั้นครับผมคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเราอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าเราต้องเริ่มและที่นี้คือการที่เราจะไปขอเอาบทเรื่องนี้ครับผมไปขอกับสตูดิโอใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับผมมองแล้วว่าความเป็นไปได้ที่เขาจะอนุมัติเนี่ยเกี่ยวกับศูนย์เลยก็ว่าได้ครับก็อาจจะเผาบทผมทิ้งเลยผมก็เลยเอาเงินเก็บของตัวเองเนี่ยครับมาใช้ทำซีรีส์เรื่องนี้เลยครับผมนักแสดงเราค่อนข้างเยอะแล้วก็เราโผล่มาทุกตอนเลยอย่างเงี้ยครับผมก็ค่อนข้างที่จะหนักไปทางนักแสดงแล้วก็จะมีฉากแอคชั่นที่อย่างฉากแอคชั่นของพี่ทันเนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ใช้อุปกรณ์มากเลยครับบางฉากก็ใช้ประมาณ3ล้านบาทพี่ทันบู๊คนเดียวครับ3ล้านครับโอ้มาในซีรีส์5นาทีครับ5นาทีถ่าย3วัน3วัน3ล้าน5นาทีครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีผมว่าผมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆในตัวละครในซีรีส์นี้ดีกว่าก็ดีใจมากนะครับเพราะว่าคือโปรดักชันคือแบบว่าจัดเต็มมากตั้งแต่เราอยู่วงการมา20กว่าปีก็บอกโอ้โหเรื่องนี้แบบทำไมโปรดักชันเขาจัดเต็มมากขนาดนี้ก็คือเรื่องนี้คือมีความเป็นแฟนตาซีอยู่แล้วคืออยากให้ดูเพื่อความบันเทิงใช่ครับก็รับบทเป็นแอนนาแล้วก็บูด้วยซึ่งตอนแรกไม่ได้บอกว่าบูเยอะขนาดนี้บูวันเดียวเธอบูวันเดียวอ่ะโอเครับเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะตัวเรื่องแล้วก็ฟังแล้วอ่ะค่อนข้างมีความแบบแสบแล้วก็แบบมีความแบบเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยมีเราอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะยากไปสำหรับเราอะไรเงี้ยแต่พอได้มาเล่นแล้วเห็นพร้อมๆกับทุกคนก็รู้สึกว่าไม่เคยรับคาแรคเตอร์แบบนี้ค่ะแล้วก็มันฉีกบทบาทก็ต้องขอบคุณคุณโจนะคะที่ให้โอกาสครับผมยังไงก็พวกผมนะครับมาเฟียเดอะซีรีส์นะครับหรือว่าปืนกลและคนเพียรนะครับก็ฝากด้วยนะครับออนแอร์เป็นวันแรกนะครับ27เมษายนนี้นะครับทุกวันพฤหัส5ทุ่มตรงนะครับทางยังไงนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามความสนุกนะคะความเข้มข้นแล้วก็ฉากแอคชั่นสุดมันรวมไปถึงฉากคอมเมดี้ที่ไม่ธรรมดานะคะใน Mafia The Series ปืนกลและคนเพี้ยนได้ทุกวันพฤหัสนะคะเวลา 23:00 น.ทางช่อง GMM 25นะคะโดยจะเริ่มออกอากาศตอนแรกในวันพฤหัสที่21เมษายนนี้และแฟนๆนะคะสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็อัปเดตผลงานของ Scrap Monster นะคะได้ที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะคะถือเป็นการจัดงานแถลงข่าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับการจัดงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของแบรนด์รัศการของผู้บริหารสาวสวยคนเก่งนะคะคุณแอมรัศการเจ้าของผลิตภัณฑ์เซรั่มชื่อดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะอย่างแบรนด์คิวเซรั่มโดยได้จัดงานปาร์ตี้เอ็กซ์คลูซีฟรัศการโอเพนเฮาส์ปาร์ตี้นะคะเปิดตัวพรีเซนเตอร์นักแสดงสาวสุดฮอตควีนออฟฮอลลีวูดสาวปูปยาที่มาในหมวดผลิตภัณฑ์เส้นผมแชมพูทรีทเมนต์นะคะคิวและแฮและนักร้องควีนออฟลูกทุ่งนะคะอย่างพิสุสุนารีหมั่นนั่งแท่นพรีเซนเตอร์คนใหม่เสริมทับความปังให้กับเซรั่มผิวหน้านะคะคิวเซรั่มไปเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาณอาณาจักรรัศการจังหวัดนครสวรรค์เป็นโอกาสดีนะคะที่เราได้เปิดฉลองนะคะในความสำเร็จ
ที่ยิ่งใหญ่ในครอบครัวของเรานะคะแล้วก็เป็นการเปิดโปรดักต์ใหม่ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นฤกษ์ดีแล้วก็โอกาสดีค่ะอ๋อรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะจริงๆก็เป็นอีกลูกค้าที่สนิทเหมือนกันปูจะคนเยอะเนาะจะบอกว่าพี่แอมน่ารักมากก็ครั้งที่แล้วกลับเมืองไทยเดือนธันวาคมก็คือการแล้วพี่แอมก็บอกว่าพี่แอมมีผลิตภัณฑ์ผมตัวใหม่แล้วปูก็เลยตัดสินใจทำงานกับพี่แอมแล้วเป็นครั้งแรกที่มาบ้านคุณแอมโอ้ปังมากนะคะขอบคุณค่ะจะบอกว่าที่จะได้คุณปูไปยามเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบดีอยู่แล้วคือคุณปูก็เป็นดาราฮอลลีวูดเลยนะคะก็ดีกรีเขาก็ไม่ธรรมดาแล้วก็วันนี้เขาบินมาเพื่องานของเรานะคะแล้วก็เขาจบงานเราก็จะบินกลับไปที่ LA เลยนะคะใช่ค่ะคือทุกสินค้าที่ปูเป็นพรีเซนเตอร์ตอนนี้ปูต้องลองเพราะอย่างที่รู้ว่ามันทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะมีกระแสโซเชียลอยู่แล้วแต่ที่ปูเชื่อมั่นในสินค้าพี่แอมก็คือผลิตภัณฑ์ทำจากเยอรมันเป็นลกแกะค่ะที่ทำให้ผมนุ่มผมหนาขึ้นแล้วปูก็เป็นคนที่ต่อผมทำสีผมผมร่วงบ่อยแล้วก็ใช้ดีและกลิ่นหอมมากค่ะใช่ค่ะก็สินค้านะคะได้เปิดตลาดตามเลิกเนาะแล้วก็วันแรกที่เราเปิดตลาดก็คือสินค้าเราไม่พอนะคะตอนนี้ก็เลยไม่ได้ยิงแอดหรือว่าทำการตลาดต่อเลยนะคะก็รอสินค้าเข้าไม่พอต่อความต้องการของตลาดจริงๆก็สำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่เพจหลักของบริษัทได้เลยหรือว่าสามารถแอดไลน์นะคะแอดคิวเซรั่ม88นะคะหรือว่าแอดคิวล่าแฮนะคะหรือว่าโทร0993544999นะคะก็จริงๆฝากนะคะผลิตภัณฑ์ของเรซิกาค่ะใช้ดีมากผลิตภัณฑ์ที่บำรุงเส้นผมจริงและก็บำรุงหนังศีรษะและที่สำคัญพรีเซนเตอร์ที่พี่แอมใช้แต่ละคนทำไมปูเชื่อไหมถึงพี่แอมเพราะว่าอีกตัวพี่แอมใช้พี่นุ่นวรนุชแล้วเขาเป็นคนที่พูดกับปูเองว่าคุณแอมเป็นคนน่ารักและน่าเชื่อถือและทำงานเก่งมากและสินค้าเขาดีจริงก็เลยขอฝากด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ผมของเรซิกาค่ะใช้ดีหอมมากและผมหนาแข็งแรงก็คือจริงๆชอบน้องแอมนะน้องแอมอ่ะเขาเป็นผู้หญิงที่สู้มากคือไปเจอกันโดยบังเอิญที่รายการผู้หญิงทำมาหากินค่ะแล้วน้องเป็นคนที่แบบโอ้โหสู้แล้วมันนะคือนางเป็นบอสแล้วนะแต่นางไม่เคยแบบหยุดไลฟ์ขายของทำงานแบบเราเห็นการพูดคุยทุกอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเขาคือผู้หญิงทำมาหากินตัวจริงแล้วก็คือแรงบันดาลใจกับให้กับผู้หญิงได้หลายคนนะที่แบบว่าเฮ้ยจริงๆเขารวยมากเลยนะแต่เขาก็ไม่ได้แบบทำตัวเป็นบอสเลยเขาก็ยังแบบวิ่งขายของทำทุกอย่างเพื่อให้สินค้าของตัวเองได้ขายดีได้ออกดีอะไรอย่างเงี้ยจากวันนี้ไปนะคะพี่สุก็จะเป็นครอบครัวของรัชการเป็นครอบครัวของคิวเซรั่มแล้วอย่างเป็นทางการนะคะก็อยากให้อยากฝากทุกๆคนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เชื่อมั่นเนาะอยากเชื่อมั่นอย่างตัวน้องนุ่นเองเขาก็เป็นเบอร์ต้นๆของบ้านนี้เมืองนี้เขาเลือกที่จะเป็นพรีเซนเตอร์เขาก็ต้องลองแล้วแล้วก็ผ่านแล้วด้วยส่วนตัวพี่สุเองก็หากินมาจนถึงวันนี้แล้วเอาจริงๆก็ต้องลองแหละนะคะเราถึงจะมาพูดได้อย่างเต็มปากนะคะก็อยากจะฝากคิวเซรั่มแล้วก็จากวันนี้ไปก็อาจจะเห็นบทบาทของแม่เองของพี่สุเองของป้าเองยายเองอยู่กับคิวเซรั่มมากขึ้นนะคะก็ฝากทุกๆคนด้วยกันแล้วกันนะคะขอบคุณน้องๆลูกๆหลานๆทุกคนนะคะที่มาทำข่าวให้กับครอบครัวรัชการในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะจากรัชการนะคะทั้งคิวเซรั่มแล้วก็คิวละแห่ได้ที่ Facebook Fanpage นะคะรัชการคิวเพจหลักบริษัทได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบนี้ดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะ
ยังคงได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะคะสำหรับเตียวตุนคุ้นเพื่อนแฟรนไชส์ของคนสะดวกรวยที่ครบจบที่เดียวโดยล่าสุดนะคะได้เดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนื่องตอกย้ำการเป็นแถวหน้าเรื่องเมนูตุนอันเลิศรสนะคะเปิดตัวสาขาใหม่เตียวตุนคุ้นพลสาขาปั๊มคาลเทคราชพฤกษ์นะคะโดยได้พาร์ทเนอร์แฟรนไชส์นะคะอย่างดร.ชลาธรแล้วก็คุณสุชาดามาเป็นเจ้าของในสาขาดังกล่าวนะคะโดยได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาโดยมีคุณกวิตาแล้วก็คุณสิริลักษณานะคะสองผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมเปิดเผยถึงเมนูใหม่นะคะเอาใจสายเขียวด้วยสูตรน้ำซุปกัญชานะคะให้ได้ทราบกันภายในงานนี้อีกด้วยก็สืบเนื่องจากพี่ชอบมาทานคือแบบว่าไปแอบชิมอะเนาะแล้วมันก็อร่อยอะแล้วก็คือไปชิมมา 2-3 ที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรสชาติดีแล้วก็น้องๆเขาก็ให้คำปรึกษาดีเพราะว่าพี่จริงๆแล้วพี่ไม่ได้มีอาชีพทางนี้เลยก็พี่มีความรู้สึกว่าพี่มั่นใจแล้วก็ประกอบกับชอบทานก๋วยเตี๋ยวก็เลยตกลงใจซื้อน้องเขาช่วยทุกอย่างตั้งแต่เทรนคนตั้งแต่ช่วยตกแต่งร้านจัดซื้อของอะไรแบบนี้ค่ะแทบแบบว่าพี่เดินเข้ามาโดยที่พี่ไม่ต้องมีความรู้อะไรพี่ก็สามารถเปิดสาขาได้ฟีดแบ็กแบบว่าตกใจค่ะเพราะว่าพี่ก็ไม่ทำอาชีพนี้แล้วเสร็จแล้วพอพี่มาเห็นตายวันหนึ่งขายได้ขนาดนี้จะทำยังไงดีงานประจำที่ทำอยู่ก็แทบจะต้องพุทออนเดอะไซส์แล้วก็มาทำตรงนี้ค่ะเมนูใหม่ของเรานะคะชื่อของมันก็คือยกทับกันนะคะมันจะในตัวน้ำซุปเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของตัวกัญชานะคะก็มันเพิ่งปลดล็อกกันเนาะแล้วก็มันอาจจะเป็นกระแสด้วยในส่วนหนึ่งที่คือเรามองว่านอกจากคุณสมบัติของตัวกัญชาแล้วเนี่ยที่มันให้อะไรต่างๆมากมายกับร่างกายของเรานะคะมันก็ยังทำให้รสชาติเนี่ยมีความละมุนขึ้นหวานขึ้นหอมขึ้นนะคะอย่างตัวเราจะมีเป็นยกทับกันหมูกับยกทับกันเนื้อค่ะเป็นเมนูใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาอีก2รายการค่ะคุณแม่ก็ที่นี่ก็คือเปิด10โมงถึง2ทุ่มนะคะอยู่ในปั๊มคาลเทคราชพฤกษ์นะคะถ้ายังไงสะดวกก็คือแวะมาชิมแล้วก็มาอุดหนุนกันได้นะคะฝากด้วยค่ะก็คือรับรองอร่อยแน่นอนค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากร่วมธุรกิจเป็นพาร์ทเนอร์ของเกียวตุนขุนพลแฟรนไชส์ของคนสะดวกรวยสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของเกียวตุนขุนพลแฟรนไชส์ได้เลยนะคะเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาศาสตราจารย์กิติคุณดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว.ประจำปีการศึกษา 2565 ถึง 2567 โดยการร่วมลงนามดังกล่าวนะคะมุ่งหวังที่จะปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในปัจจุบันไปสู่การเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบนะคะ GPAS 5 Step ภายใต้หลักสูตรอิงมาตรฐานนะคะด้วยการพัฒนาคุณภาพแล้วก็ศักยภาพรวมทั้งส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาชีพของผู้บริหารครูนักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้มีความถนัดแล้วก็ความฉลาดที่แตกต่างกันตามยุทธศาสตร์ชาติกำหนดไว้นั่นเองค่ะคือเนื่องจากเป็นที่พิสูจน์แล้วนะครับว่าการเรียนการสอนแบบ active learning นั้นเนี่ยได้ประโยชน์กว่าการเรียนการสอนแบบเก่าที่เคยใช้กันมานานแสนนานที่เรียกว่า passive learning มากประโยชน์ที่ว่านั้นก็คือประการที่หนึ่งผู้เรียนจะมีบทบาทในการมีส่วนร่วมด้วยเป็นอันมากมีการปฏิบัติจริงมีการทำจริงจึงทำให้จดจำได้นานแล้วก็ทำให้เข้าใจเรื่องได้เร็วแม้เรียนไปเพียงเรื่องเดียวก็จะสามารถรู้จักเอาไป apply หรือประยุกต์กับเรื่องอื่นๆได้ประการที่สองก็คือว่าทำให้ครูและนักเรียนเรียนด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะเป็นกันเองได้ทำให้บรรยากาศเนี่ยมันดีขึ้นมันก็ได้บทสรุปออกมานั่นเองว่าทำให้เข้าถึงบทเรียนได้ง่ายเร็วแล้วก็สนุกสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆต่อไปอีกสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาชีวิตในอนาคตได้เพราะว่าเขาได้ทดลองปฏิบัติเสียแล้วเขาก็รู้ว่า
ถ้าหากว่าเจอแบบใหม่ก็ยักย้ายถ่ายเทเปลี่ยนแปลงนิดเดียวเองไม่เหมือนกับการเรียนแบบ passive learning คือเรียนเท่าไหร่สอนเท่าไหร่มันก็ได้อยู่แค่นั้นแหละ จึงไม่สามารถที่จะคิดต่อเองได้นะครับอันนี้จึงเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศที่ต้องการเห็นการเรียนการสอนแบบ active learning ในทุกระดับความรู้ไม่ว่าจะเป็นอนุบาลประถมมัธยมจนกระทั่งถึงอุดมศึกษาแต่เนื่องจากความที่เราไม่เคยทำมาก่อนจะเริ่มพร้อมกันหมดทุกระดับชั้นคงไม่ได้ก็คงจะต้องเริ่มในระดับอนุบาลประถมมัธยมเนี่ยไปก่อนตามลำดับสักวันหนึ่งมันก็จะไปถึงอุดมศึกษาเองในที่สุดเพราะว่าเมื่อถึงเวลาตอนนั้นคนที่จะเข้ามหาลัยก็คือคนที่เคยผ่านการเรียนการสอนโดยวิธี active learning มาแล้วเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นถือเป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดน้องใหม่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะสำหรับเวทีการประกวดค้นหาไอดอลนะคะนางแบบสาวสวยมากความสามารถที่ครบในทุกมิติของวงการบันเทิงทั้งนางงามนางแบบนักร้องแล้วก็นักแสดงนะคะเพื่อเป็นเจ้าของมงกุฎแล้วก็สายสะพายพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทและยังจะได้ร่วมชิงชัยต่อบนเวทีระดับโลกนะคะ Miss Model of the World 2022เวทีนางแบบระดับโลกของแท้ที่ดูไบโดยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการประกวดนะคะมีซุปเปอร์ไอดอล2022อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาณมิลินคลับ RCA นะคะนอกจากแถลงข่าวแล้วเราก็จะมีแฟชั่นโชว์ด้วยแล้วก็เราเปิดรับสมัครในวันนี้พร้อมกันเลยใช่ค่ะต้องบอกว่ามันเป็นเวทีที่ค้นหานางแบบด้วยแล้วก็เป็นคนที่จะเป็นซุปเปอร์ไอดอลด้วยแล้วก็มีความเป็นซุปเปอร์ไอดอลด้วยครับผมก็คือมีความสามารถรอบด้านค่ะต้องเป็นน้องที่มีอายุระหว่าง16ถึง26ปีนะคะมีความสามารถหลากหลายมีการแสดงความสามารถพิเศษนะคะมีทั้งรอบออดิชั่นเราจะเลือกสาวงามที่มาสมัครเนี่ยนะคะ60คนมารอบออดิชั่นที่จะคัดเหลือ24คนแล้วก็ไปเก็บตัวที่จังหวัดระยองค่ะรูปแบบการประกวดเราก็จะมีการแสดงความสามารถพิเศษแล้วก็จะคัดน้องมีรางวัลนะคะ Mid Talent แล้วก็มีรางวัล Mid Content สำหรับน้องๆที่ทำคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียที่ตามเทรนด์ตอนนี้นะคะที่จะมีรางวัลพิเศษให้ 20,000 แล้วก็ 30,000 บาทนางงามบริบทในเวทีนี้เลยนะคะก็เป็นคนที่เป็นได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการแสดงความสามารถการพูดการพรีเซนต์เป็นได้ทั้งนางแบบนางงามและนักแสดงคือเราหาคนที่เพอร์เฟคในหนึ่งคนมีความเป็นไอดอลด้วยอย่าลืมว่าเวทีเราชื่อ Miss Super Idol ค่ะใช่บอกว่าความที่เป็นซูเปอร์ไอดอลเนี่ยครับเป็นประโยชน์มากเพราะจริงๆแล้วสมัยก่อนการส่งนางแบบไปประกวดเป็นกีโลก1ต้องพรีเซนต์เก่งต้องร้องเพลงเก่งต้องเต้นเก่งเนี่ยน้องเฟิร์นเนี่ยเป็นตัวอย่างดังนั้นวันนี้น้องเฟิร์นกับเจ้าของเวทีเนี่ยเขาได้จับผนึกกันเพื่อการหาคนที่มีความสามารถรอบด้านในการไปประกวดนางแบบต่างประเทศถูกต้องค่ะเอาเป็นว่าทุกเวทีในโลกปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวทุกคนจะต้องเป็นไงครับมีความสามารถพิเศษรอบด้านมิสโมเดลของจูโฮก็เป็นหนึ่งในที่ภายใต้ของไอดอลหรือไอดอลก็ฝากนะคะคือเห็นอย่างวันนี้เราก็เห็นแล้วว่ามีน้องๆมาสมัครค่อนข้างเยอะสวยๆทั้งนั้นเลยก็อยากฝากน้องๆที่ยังโลเลอยู่หรือว่าเราอาจจะไม่ได้เคยผ่านเวทีไหนมาก่อนหรือว่าเคยผ่านมาแล้วหรือว่าแล้วก็แล้วแต่ยังไม่มั่นใจว่าเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าส้มอยากให้ลองเข้ามาสมัครแล้วก็ลองพรีเซนต์ตัวเองดูส้มว่าคือเวทีเราค่อนข้างเปิดกว้างในเรื่องความสามารถอาจจะไม่ต้องสวยมากเดินมาสวยมาเลยแต่คือเราอยากให้น้องๆมีความมั่นใจมีความเป็นตัวของตัวเองมีคาแรคเตอร์คือเข้ามาสมัครกันได้เลยค่ะแล้วก็อยากฝากตรงนี้นะคะสำหรับน้องที่คิดว่าตัวเองไม่เคยผ่านเวทีไหนมาเลยเวทีของเรานะคะมีการเทรน acting การแสดงแล้วก็การเทรนเดินแบบบุคลิกภาพทุกอย่างเลยค่ะ Facebook Fanpage ก็Miss Super Idol Thailand เลยค่ะแล้วก็ TikTok Instagramมีทุกโซเชียลมีเดียเลยที่หาเสิร์ชคำว่า Miss Super Idol Thailand ก็จะเจอเลยใช่ค่ะก็อย่างน้อยนะฮะก็ฝากนิดนึงนะครับก็สุดท้ายแล้วนะฮะโอกาสมาถึงแล้วนะฮะก็อย่าช้านะฮะรีบคว้าเอาไว้ให้เร็วมากที่สุดครับรางวัลด้วยใช่ใช่จะได้ไปประกวดเวทีนางแบบที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกต้องที่สำคัญใช่ที่หนึ่งก็จะได้ไป Miss Model of the World ที่ประเทศดูไบนะคะในช่วงปลายปีนี้เนาะครับและสำหรับสาวๆที่สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะโดยดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ Facebook Fanpage ของ superidolthailand.com โดยการประกวดนะคะจะทำการประกาศผลมิส Super Idol 2022ในวันอังคารที่21มิถุนายนณโรงแรมสวิทโฮเทลกรุงเทพและยังไงนะคะก็อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะ
ไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับการจัดงานประกวดเยาวชนสุดยิ่งใหญ่กับเวทีหนูน้อยสงการสืบสานวัฒนธรรมไทยนะคะเหลื่อนนัดอนงครั้งที่7ที่จัดโดยบริษัทเหลื่อนนัดอนงจำกัดซึ่งในปีนี้นะคะได้ทำการแบ่งการประกวดออกเป็นด้วยกันทั้ง3รุ่นคือหนูน้อยสงการนะคะสืบสานวัฒนธรรมไทยในรุ่นเด็กโตรุ่นเด็กเล็กแล้วก็ประเภทชายไปเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาณสิคอนบางแคนำโดยแม่เก๋ปากวางพี่สุกัสและผู้ชนะในประเภทชายนะคะได้แก่น้องเซนเด็กชายพีรนัทรางวัลหนูน้อยสงการสืบสานวัฒนธรรมไทยเรือนนาฏอนงในรุ่นเด็กโตนะคะได้แก่น้องเจสซี่เด็กหญิงเจสิก้าและรางวัลหนูน้อยสงการสืบสานวัฒนธรรมไทยเรือนนาฏอนงในรุ่นเด็กเล็กนะคะได้แก่น้องเฟนลี่เด็กหญิงวลันลักษณ์นั่นเองค่ะวันนี้ก็เป็นการประกวดหนูน้อยสงการนะคะสืบสานวัฒนธรรมไทยเรือนนาฏอนงครั้งที่7แล้วค่ะเป็นการจัดประกวดเพื่อส่งเสริมนะคะให้เด็กๆรู้จักวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยและก็ประเพณีที่ดีงามของคนไทยด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยต้องบอกว่าดีใจกว่าปกติเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นงานแรกเปิดเทศกาลเลยใช่ไหมคะก็เทศกาลสงกรานต์เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอยู่แล้วแล้วก็ทางเรือนนาฏอนงอะค่ะก็ตามติดทุกเทศกาลเหมือนกันในการที่จะเปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะนี่ใช่ไหมคะน้องๆที่ชนะนะคะก็หนึ่งจะต้องได้มงกุฎนะคะสายสะพายแล้วก็เงินรางวัลค่ะแล้วรวมถึงกับที่ว่าเรือนนาฏอนงเนี่ยเป็นเวทีประกวดที่มีการต่อยอดให้กับน้องๆเยาวชนนะคะในการไปร่วมงานต่างๆด้วยค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะหรือผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อไปที่Facebook นะคะวรังคณาเรือนนาฏอนงได้เลยค่ะภาษาไทยเลยค่ะและสำหรับผู้ปกครองท่านใดนะคะที่สนใจอยากให้บุตรหลานของท่านได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กล้าคิดกล้าทำแล้วก็กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกที่ควรสามารถติดตามการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะได้ที่ Facebook วรังคณาเรือนนาฏอนงได้เลยนะคะเบสเดชพันธ์หนึ่งในทีมบริหารและนักวิจัยวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจาก Lifecare Laboratory นะคะผู้ผลิตเครื่องสำอางและเวชสำอางโดยทีมนักวิจัยไทยเกาหลีจัดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับบริษัทเอกชน Lifecare Laboratory แล้วก็ Legend International จากประเทศเกาหลีใต้นะคะเพื่อหวังผลักดันผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทยไปสู่ตลาดสากลและยังเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มนะคะด้วยเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมที่ทันสมัยควบคู่ไปกับการผลิตภายใต้มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาณโรงแรมเซ็นทราแกนครับผมเบสเดชพันธ์อมตะทรัพย์กิจครับเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารและนักวิจัยวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจากบริษัท Lifecare Laboratory เราเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางและเวชสำอางโดยทีมนักวิจัยไทยเกาหลีครับวันนี้เรามาเซ็นสัญญา MOU กันเพื่อผลักดันผู้ประกอบการเครื่องสำอางในไทยครับให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นผ่านเครือข่ายธุรกิจไทยและเกาหลีของเรารวมมากกว่า30บริษัทปัจจุบันนะครับเครื่องสำอางของประเทศไทยได้รับความนิยมมากในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเราเป็นผู้ส่งออกเครื่องสำอางมากที่สุดเป็นอันดับ2ของอาเซียนครับแล้วก็เป็นอันดับ10ของโลกด้วยซึ่งตรงนี้มันเป็นตลาดที่ค่อนข้างกว้างแล้วเรามองว่าผู้ประกอบการของไทยเนี่ยสามารถเข้าไปเสริมได้ตรงนี้แต่ว่าการที่เราจะเข้าไปเสริมได้เนี่ยเราต้องมีจุดแข็งครับเราจึงมองคิดว่า MOU เนี้ยน่าจะเข้าไปทำให้การแข่งขันในตลาดในธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการสามารถชนะในเกมนี้ได้ครับบริษัทของเรานะครับ Lifecare Laboratory เราเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางและเวชสำอางที่มีที่ปรึกษานะครับเป็นการดูแลสูตรเนี่ยทั้งเป็นคนไทยแล้วก็ด็อกเตอร์จากประเทศเกาหลีด้วยวันนี้ครับเราเปิดโอกาสให้กับทุกท่านผู้ประกอบการที่สนใจอยากจะผลักดันสินค้าของตัวเองเข้าไปสู่ตลาดโลกครับสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเรานะครับเว็บไซต์ www.lifecarethailand.com และ LINE ID เป็น LINE @นะครับ lifecarethailand ครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อขอรายละเอียดการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.lifecarethailand.com แล้วก็ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0982142951ได้เลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ